วลาที่จะต้องชิมพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบกันแล้วครับซึ่งการปรุงในวันนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ชิมเลยครับงั้นต้องมาลุ้นกันครับว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนที่คิดหรือไม่อันนี้คือไก่กรอบของเรานะฮะเป็นส่วนอกไก่หลายคนกังวลว่ามันจะแห้งแต่ไม่เลยถ้าเราทอดในอุณหภูมิที่ดีๆมันจะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะฮะกัดปุ๊บแบบยังรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำควันยังมาเลยอ่ะใช่ข้อดีคือกินร้อนๆนะครับตักต้องตักโดนชีสนะฮะคุณจะมาแบบเหี่ยมอายไม่ได้ส่วนตัวนะไม่ติดเลยที่เป็นถั่วลิสงรู้สึกว่ามีความกรอบแล้วก็ได้เคี้ยวมากกว่าพายนัทด้วยแล้วเราชอบพริกไทยกับพริกขี้หนูมันจะเผ็ดคนละแบบเพราะฉะนั้นความเผ็ดที่แตกต่างกันก็ให้รสชาติที่น่าสนใจไม่เหมือนกันยังไงอยากให้ลองตามนั้นเลยเฮ้ยพูดบ้างสิคือหลายๆคนมองว่าเพสโต้เนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบที่นำเข้าหายากอย่างเช่นพายนัทหรือว่าโหระพาอิตาลีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่บ้านเรามีถั่วลิสงโหระพาไปซื้อตลาดก็ได้หรือบางคนปลูกอยู่หน้าบ้านนะฮะมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำเองได้แล้วเรามองว่าณปัจจุบันมันเป็นข้อดีข้อนึงที่เราได้ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านแล้วเราได้สามารถเลือกวัตถุดิบดีๆได้ลงมือทำเองจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างมันเป็นการดูแลตัวเองอย่างนึงด้วยนะใช่ครับหรือบางคนบอกว่าไม่ชอบเส้นแบบนี้อยากได้แบบเป็นเส้นสปาเกตตี้ยาวๆก็ได้นะแล้วแต่หรือใครมีแบบไหนก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นแบบนี้เอาช้อนตักดูทีวีมันเพลินๆแล้วก็ดูช่อง Workpoint หมายเลข23ด้วยนะฮะสุดยอดจริงนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ไปลองทำตามกันดูนะครับกับพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับคุณไฟโตได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ที่ดีหมายเลข23ค่ะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเวลาที่คนเราเหนื่อยคนเราล้าเนี่ยเขาจะวัดกันเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนสำคัญไม่เป็นคนที่แบบไม่ทิ้งเราอะอะไรประมาณนี้อินไว้เข้ากรุ๊ปตั้งหลายกรุ๊ปแล้วก็ไม่เข้าสักทีเข้ากรุ๊ปฮะคนโสดจุฬาเกี่ยวเกี่ยวไหมเนี่ยนี่บอกว่าให้ช่วยทำงานหาคนมาช่วยไงแบบยั่งยืน